แล้วเลขาธิการพักนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้เนี่ยบอกว่าให้รอการประชุมในวันดังกล่าวอย่างเดียวเลยไม่ตอบอย่างอื่นเลยนะฮะก็คือ16บหกนะซึ่งเลขาธิการพักนี่แหละปกติแล้วเนี่ยถ้าจะดีลใครเนี่ยก็ต้องเป็นเลขาธิการพักเนี่ยดีลเอามื่อดีลว่าคือข่าวก็คือก่อนหน้านี้43สสจากพักแต่บางส่วนขอไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวนะเพราะเดี๋ยวจะรอหลังปีใหม่เขาลาออกจากพักเก่า ยังอยากเป็นสสอ,อยู่ในช่วงปีใหม่ <c oughs> แต่จะมี37คนที่จะยื่นใบลาออกจากพักเดิมและจากการเป็นสอสมาสังกัดภูมิใจไทยแล้วจะเปิดตัวในวันที่16ทธันวาคม37ก่อนเพราะฉะนั้น37ม <c oughs> นี้แค่ล็อตแรกนะนี่แค่ล็อตแรกถ้าเป็นฟุตบอลนี่ก็แค่ครึ่งแรก <c oughs> แต่มันเป็นล็อตใหญ่มากเลยนะคะครึ่งแรกนี่ก็สะสมประตูไปเยอะแล้วสามสิบนะเลขาธิการพักบอกว่ารอวันดังกล่าว ก็คือ16ธันวาคมแล้วทีนี้เข้าประชุมคอรมอรฮะอ้าวทีนี้ประชุมคอรมอรหัวหน้าพักพลเอกประวิตธ